าชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าร้านที่มาเยี่ยมครัวคุกกิ้งกูรูนะฮะเขาพกความเผ็ดความแซ่บนะฮะแล้วก็รสชาติที่จี๊ดจ๊าดจริงๆนะครับจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากร้านยำลิ้นเบิร์นครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมชื่อร้านแหมสะดุดหูมากๆเลยยำลิ้นเบิร์นมีที่มาที่ไปยังไงครับก็คือตรงตัวอยู่แล้วเนอะร้านยำลิ้นเบิร์นก็คือความเผ็ดขึ้นชื่อเรื่องเผ็ดด้วยคือขนาดเผ็ดกลางก็ถือว่าเผ็ดมากของทุกๆคนแล้วอะค่ะมาที่ร้านนี้ไหนเมื่อกี้คุณกิ๊ฟบอกว่ามีเผ็ดกี่เลเวลนะฮะมีระดับยังไงบ้างเอ่ยมี5เลเวลค่ะ5เลเวลอ่ะเผ็ดน้อยมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดลิ้นเบิร์นถ้าใครตัวจริงเรื่องกินเผ็ดชอบยำรสจัดจ้านต้องเป็นเลเวลลิ้นเบิร์นค่ะก็คือเลือกได้มาที่ร้านนี้ก็กินได้ก็ทำได้ค่ะอ๋อคัสตอมไมซ์ได้ นี่โอเคแนะนำเมนูไหนบ้างครับยำไข่รวมค่ะยำไข่รวมใช่ยำไข่รวมก็จะมีไข่ปูไข่ปลาริวกิวแล้วก็ไข่ปลาหมึกทอดค่ะไข่แดงเค็มใช่ไข่แดงเค็มด้วยจานนี้เลยใช่ค่ะรสชาติรวมกันออกมาแล้วคือมันกลมกล่อมเลยใช่ไหมฮะใช่อันนี้คือเผ็ดเลเวลไหนเผ็ดกลางค่ะเผ็ดกลางดูคุณดูสีน้ำยำเขาก่อนนะฮะเผ็ดกลางนะฮะนี่เป็นน้ำปลาอ๋อมีน้ำปลาอยู่ในนี้ด้วยถามนิดนึงแล้วถ้าคนไม่ทานปลาสั่งได้ค่ะอ๋อเราแยกได้ก็แยกหม้อผสมอะไรกันเลยแต่ทางร้านแนะนำว่าใส่ดีกว่าเพื่อความเข้มข้นนัวๆนะฮะอ่ะครับเมนูต่อมาครับอันนี้จะเป็นยำแซลมอนค่ะยำแซลมอนนี่แซลมอนของเขาเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้เลยนะฮะแซลมอนจะชิ้นใหญ่ใช่ชิ้นใหญ่แล้วก็คือมีลายไขมันอ่ะส่วนท้องอ่ะกินแล้วมันนุ่มอร่อยมันต่อมาครับอันนี้ดูแบบอลังการมากๆเลยอ่ะอันนี้จะเป็นยำมาม่าน้ำข้นค่ะยำมาม่าน้ำข้นที่ร้านจะมี2แบบก็คือยำมาม่าน้ำข้นกับน้ำใสแล้วเราก็ใส่เครื่องตรงนั้นเข้าไปด้วยใส่เครื่องรวมไปด้วยแล้วก็ปรุงน้ำปลาแล้วก็อ๋อแล้วก็มีปรุงเพิ่มด้วยใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าค่ะมาต่อครับอันนี้เมนูใหม่ค่ะเป็นยำคอหมูทอดยำคอหมูทอดนี่แหละตอบโจทย์เลยคนรักของทอดเลยใช่ครับคือเราทานของทอดเสร็จมียำมันก็ไม่รู้สึกผิดมากใช่ไหมฮะถามนิดนึงครับนอกเหนือจากเมนูตามนี้ได้ข่าวว่าที่ร้านเนี่ยมีเมนูที่ชื่อเป็นชื่อร้านเลยคือเมนูยำลิ้นเบิร์นใช่ค่ะพิเศษยังไงครับเมนูนี้คือว่าเป็นจานที่ใหญ่มากๆค่ะทานได้ประมาณ 6-7 คนเลยแล้วคือจะใส่วัตถุดิบที่มีทั้งหมดในร้านนะคะมาอยู่ในจานนี้อย่าบอกนะว่าจานนี้ละค่ะอันนี้เขาเรียกไม่เรียกจานอันนี้เขาเรียกเปลคือใหญ่มากจริงๆคือ 6-7 คนผมว่าโอเคเลยแล้วดูวัตถุดิบครับแนะนำทีละอย่างได้ไหมฮะคร่าวๆนิดนึงว่าถ้าทั้งหมดของทางร้านเนี่ยที่เราใส่มีอะไรบ้างฮะก็จะมีกุ้งสดปูม้ามีแซลมอนมีแล้วก็พระเอกเลยก็คือปูไข่ดองไข่เยิ้มๆเลยแล้วก็หอยแครงปลาหมึกสายกุ้งลวกไข่ปูไข่ปลาหมึกทอดไข่ปลาริวกิวค่ะแล้วก็หมูยอไส้กรอกแล้วก็ไข่แดงเค็มหมดนี่เลยจะอยู่ในเมนูยำลิ้นเบิร์นใช่เราจะเริ่มทำกันเลยไหมฮะเมนูเด็ดของทางร้านนะฮะยำลิ้นเบิร์นรับเป็นน้ำปลาไหมคะเอาที่เด็ดที่สุดของทางร้านเลยผมได้หมดจริงๆอันนี้คือน้ำปรุงน้ำตาลเคี่ยวค่ะน้ำตาลเคี่ยวเป็นเผ็ดกลางเนาะเผ็ดกลางนี่คือพริก2ช้อนคือตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วนะฮะคือแบบไม่ได้มีกลิ่นฉุนกลิ่นคาวไม่ใช่นะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมได้กลิ่นคือกลิ่นแบบน้ำมะนาวคือมันหอมมันสดชื่นก็คือแบบดีจริงๆนะฮะมะนาวก็คั้นเองอุ๊ยใส่หมดนี่เลยเหรอใช่อุ๊ยเครื่องเยอะมากจริงๆอันนี้อยู่ดีน้ำลายก็วิ่งออกมาเองอ่ะอันนี้พูดตรงๆอันนี้ต้องใส่หน่อยเนาะอันนี้คือปริมาณที่เราให้คือจะเท่ากับของจริงนะคะเท่ากับของในร้านเลยทะเลทั้งโลกปูไข่ดองค่ะอ๋อลงไปคลุกกับตัวน้ำยำอีกทีนึงเนาะนี่คือคนที่ชอบทานยำแบบเป็นชีวิตจิตใจนะหรือแบบคนที่เห็นปกตินี่ผมว่าซีปากกันหมดแล้วอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะฮะยำลิ้นเบิร์นค่ะสุดยอดจริงฮะสมแล้วกับเป็นเมนูที่ซิกเนเจอร์ของทางร้านยำลิ้นเบิร์นนะฮะจานใหญ่ๆแบบนี้ราคาแพงไหมฮะราคา 1,399 บาทค่ะไม่แพงจับต้องได้เพราะว่าดูอย่างของที่เขาใส่นี่ปูไข่ดองนะกล่องนึงก็ 5-600 แล้วนะฮะอันนี้มีปูทะเลอีกมีเครื่องอีกแล้วเขายำอย่างนี้ยำแบบพิถีพิถันคุ้มค่ามากๆบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยแซ่บมากนะฮะแล้วก็เราจะได้แบบสัมผัสความนัวๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยครับคืออร่อยอ่ะถามผมนะผมคิ
ดว่าโอเคไม่เผ็ดมากเป็นยำที่รู้สึกว่าแบบมันต้องจกต่ออร่อยมากๆฮะน้ำปลาของเรานี่คือสามารถสั่งข้าวเหนียวหรือว่าขนมจีหรือว่ามาม่ามาคลุกใส่ทานได้นะคะใช่ใช่คือมันมีความนัวแล้วรู้สึกว่าทานง่ายมากๆนะฮะดีมากๆเลยฮะกับอันนี้คือเมนูยำลิ้นเบิร์นนอกเหนือจากเมนูยำที่ทางร้านยำลิ้นเบิร์นนะฮะเขาก็จะมีเมนูของทอดทานเล่นด้วยใช่ค่ะแนะนำเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะของเรามีเป็นไก่ทอดหมูทอดคอหมูย่างแล้วก็ไก่ย่างค่ะแต่ผมเห็นคอหมูน่ากินมากเลยมันแทรกนิดนึงดูแบบว่าลวดลายของคอหมูซะก่อนนะฮะเกรดพรีเมียมครับพอทานไปแล้วมันจะตัดกับยำนะคะเพราะว่าคอหมูย่างจะหวานนิดนึงอันนี้ต้องบอกว่าคอหมูเขาอ่ะหมูอร่อยแล้วก็นุ่มหวานนิดๆเนาะเวลาทานคู่กับยำเนี่ยรสชาติเปรี้ยวๆเค็มๆเนี่ยอร่อยมากนะฮะแนะนำเลยทีนี้ถ้าผมจะไปร้านยำลิ้นเบิร์นร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับร้านอยู่จุฬาซอย5ตัดกับซอย12ค่ะอยู่แถวๆ3ย่านค่ะตรง3ย่านเลยนะฮะเปิดปิดวันไหนบ้างเอ่ยกี่โมงผมต้องไปเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ทุ่มค่ะมากันได้เลยนะฮะกับร้านยำลิ้นเบิร์นเรียกได้ว่านัวแซ่บแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็วัตถุดิบสดใหม่สะอาดจริงๆใครที่ชอบทานยำแซ่บๆนะฮะใส่ปลาร้านัวๆแบบนี้ห้ามพลาดจริงๆครับกับร้านยำลิ้นเบิร์นครับ